ครื่องประดับสีม่วงเป็นคนที่มีความเป็นศิลปินมีมุมมองความคิดแปลกใหม่และมักจะมาสายอยู่เสมอนะคะมาดูกันเลยค่ะฮิปฮอปอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราเตรียมโยกย้ายสายสะโพกแต่ว่านี่เป็นฮิปฮอปที่วัยรุ่นเนี่ยเขารวมตัวกันแล้วเขาก็มาเต้นนะคะสื่อสารให้เราได้ดูอยากให้เข้าใจพวกเขามากขึ้นแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันค่ะ Watch your way to pay Maybe next time we found a brighter day จะละครั้งหนึ่งเมื่อฝนจางอยากจะเปียกปอนเพียงเพราะออกไปค้นสิ่งที่เส้นผมทานก่อนจะชิมกว่าต้องหยิบขมกว่าจะต้องพิมพ์ไปชมนี่คือเพลงฮิปฮอปเพื่อชีวิตที่นำเอาสภาพปัญหาสังคมปัจจุบันมาแต่งเป็นคำร้องเพื่อถ่ายทอดความคิดผ่านมุมมองของตัวเองนำเสนอโดยวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแม้ว่าจะมาจากครอบครัวที่แตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือใจรักในดนตรีฮิปฮอปและต้องการส่งผ่านดนตรีที่ตนรักให้บุคคลรอบข้างได้ฟังความเป็นตัวของตัวเองบวกกับความสามารถของแต่ละคนที่แตกต่างพอรวมตัวกันจึงช่วยกันตั้งชื่อว่าวงสัมฤทธิ์ผลทำเพลงฮิปฮอปเพื่อสังคมและบ่อยครั้งเขาเหล่านี้ก็ได้เล่นให้เด็กๆได้โอกาสได้ฟังทำให้เพลงฮิปฮอปที่หลายคนมองในแง่ลบกลายเป็นบทเพลงที่สร้างสรรค์สังคมขึ้นมาได้อย่างคุณอ้ําหนึ่งในสมาชิกวงรู้สึกดีใจได้เดินตามความฝันของตัวเองนั่นคือรักในเสียงดนตรียิ่งไปกว่านั้นคือการเล่นดนตรีให้เด็กๆฟังเชื่อว่าดนตรีมีส่วนช่วยสร้างสรรค์ให้เด็กทุกคนเติบโตเป็นคนที่ดีในสังคมได้เพราะดนตรีจะช่วยขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนและจะมีความสุขมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของทุกคนครับผมก็อยากให้น้องทุกคนนะครับมองหาตัวเองให้เจอแล้วก็หาสิ่งที่ตัวเองต้องการและมุ่งหามันให้เต็มที่ครับอย่าไปยอมอย่าไปท้อครับผมสบายใจครับแล้วยังไงคะผ่อนคลายได้พักผ่อนครับแล้วรู้สึกสนุกสนานหรือว่าอยากจะขึ้นมาเต้นไหมอยากครับก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะแล้วก็สนุกค่ะก็ส่วนใหญ่เลยค่ะจะฟังเป็นเพลงลูกทุ่งนะคะเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเพลงแบบเหมือนทำนองสนอค่ะแต่ว่าอันนี้เขาจะพูดแบบตรงโน้ตเลยไม่ใช่แบบสนอเหมือนเพลงลูกทุ่งอะค่ะในมุมมองของนักจิตวิทยาเด็กนายแพทย์ชลภัทรจตุรงคกุลกุมารแพทย์และจิตเวชเด็กและวัยรุ่นโรงพยาบาลกรุงเทพระบุว่าโดยธรรมชาติของดนตรีฮิปฮอปเป็นลักษณะการเล่าเรื่องที่มีการใช้ภาษาตรงๆบวกกับจังหวะที่สนุกสนานทำให้ดนตรีฮิปฮอปเข้าถึงจิตใจผู้ฟังได้ง่ายซึ่งจะมีส่วนช่วยลดภาวะซึมเศร้าและคลายเครียดในวัยรุ่นหรือเยาวชนได้เป็นอย่างดีคือฉันเป็นคนโชคไม่ดีมองส่วนขวาก็อย่างที่ทราบกันก็จะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีสุนทรียภาพศิลปะต่างๆนะครับถ้าสมมติในสภาวะที่ตึงเครียดหรือเป็นซึมเศร้าเนี่ยสมองส่วนซ้ายนะครับในเรื่องของเหตุและผลหรือการสื่อสารเนี่ยถูกกดให้ทำงานน้อยลงการที่เราใช้สุนทรียภาพหรือใช้สมองส่วนขวาเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้สมองส่วนซ้ายเนี่ยสามารถกลับมาทำงานได้ดีมันหมดไปแล้วในทุกสมัยที่ใครจะคอยมาแบ่งและปันมันมีแต่คนหนึ่งในหัวใจหลักของดนตรีก็คือความสุขของผู้ให้และผู้รับหมายถึงผู้เล่นและผู้ฟังมีความสุขไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นดนตรีแนวไหนก็ตามล้วนมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเพลงฮิปฮอปหรือเพลงแร็ปเป็นเพลงแนวแบดบอยหรืออาจจะดูเกเรไปสักหน่อยแต่แท้ที่จริงแล้วยังมีมุมดีๆที่คนคิดไม่ถึงและสร้างแรงบันดาลใจมาแล้วมากมายดังนั้นขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้ว่าจะนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ได้อย่างไรสุเมธ มะปรางหวานถ่ายภาพนุชนาจันทราข่าวสาม Family News รายงานเด็กๆชอบน่าดูเลยนะใช่เหมือนเป็นซุปตาคนนึงเลยอ่ะดูสิ เด็กๆก็ชอบเสียงดนตรีอยู่แล้วอ่ะใช่ใช่ค่ะเอามาต่อกันที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะผู้ชมค่ะวันที่10ถึง14มกราคมนะคะเป็นสัปดาห์แห่งการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะคะวันนี้เราก็เลยจะต้องพูดถึงเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะคุณผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยสงสัยเลยนะว่าเอ๊ะเวลามีหินปูนปรากฏขึ้นมาในเต้านมเนี่ยหินปูนเหล่านี้จะกลายเป็นมะเร็งได้หรือเปล่านะคะด้วยข้อสงสัยจากคุณสุภาพสตรีหลายๆท่านข้อนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญนะคะที่โรงพยาบาลพญาไท2ในแพทย์โกมลปรีชาสนองกิจศัลยแพทย์ศูนย์รักษาเต้านมโรงพยาบาลพญาไท2นะคะคุณหมอให้ความรู้กับพวกเรานะคะว่า
หินปูนก็คือแคลเซียมที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาติแล้วก็เกิดจากความผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายซึ่งหินปูนเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถพบได้มากในผู้หญิงที่มีอายุ40ถึง50ปีขึ้นไปและหินปูนที่ว่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เกาะที่เต้านมเพียงอย่างเดียวยังสามารถไปเกาะได้นะคะที่อวัยวะเสื่อมส่วนอื่นๆของร่างกายได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นตามกระดูกเส้นเอ็นเส้นเลือดเส้นประสาทไตสมองรวมทั้งมดลูกอีกด้วยค่ะและส่วนใหญ่นะคะหินปูนที่เกิดในเต้านมเรานะคะเรามักจะพบเจอได้ในผู้ป่วยที่มาเช็คสุขภาพประจำปีคนไข้หลายๆคนมักจะมีข้อสงสัยอย่างที่น้าบอกไปแล้วนะคะว่าการเกิดหินปูนนี้จะสามารถกลายเป็นมะเร็งได้หรือไม่คุณหมอนะคะให้ความรู้ว่าจริงๆแล้วหินปูนที่ไม่ได้มีเชื้อมะเร็งนั้นจะสามารถอยู่แบบนี้ไปได้เลยตลอดชีวิตนะคะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคุณผู้หญิงจะต้องมาติดตามดูผลการตรวจปีละครั้งพูดง่ายๆก็คือยังไงก็ตามเนี่ยจะต้องไปตรวจเช็คเต้านมปีละครั้งห้ามขาดโดยเด็ดขาดเพื่อที่จะได้เช็คว่ามีหินปูนกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าคุณหมอได้ยกตัวอย่างผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะในปี2556ผู้ป่วยท่านนี้เนี่ยได้มาตรวจแล้วก็พบหินปูนชนิดธรรมดาในเต้านมก็โล่งใจไปครั้งหนึ่งนะคะแต่หลังจากนั้นอีก1ปีนะคะผู้ป่วยท่านนั้นเนี่ยได้กลับมาตรวจเต้านมอีกครั้งผลปรากฏว่ามีหินปูนกลุ่มใหม่ได้ก่อตัวขึ้นมาแถมยังขยายวงกว้างอีกด้วยคุณหมอก็เลยบอกว่าจำเป็นต้องเจาะชิ้นเนื้อจากเต้านมเนี่ยไปตรวจผลปรากฏว่ากลุ่มใหม่ที่เป็นหินปูนเกิดขึ้นมานี่นะคะกลายเป็นมะเร็งเต้านม คุณหมอก็เลยต้องทำการบำบัดให้นะคะคุณหมอบอกว่าข้อดีนะคะในการพบมะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็คือคุณหมอจะได้สามารถทำการรักษาได้โดยที่ผู้ป่วยเนี่ยไม่ต้องใช้เคมีบำบัดให้ทรมานร่างกายเชิญฟังเสียงคุณหมอต่อเลยค่ะครับคือหินปูนในเต้านมเนี่ยจริงๆมันคือเซลล์ที่ตายที่อยู่ในเต้านมและร่างกายเราไม่สามารถกำจัดออกไปได้เพราะฉะนั้นถามว่าหินปูนเนี่ยเป็นอันตรายไหมจะมีหินปูนบางอย่างเท่านั้นที่เป็นอันตรายปัจจุบันนี้เวลาที่เรามาเช็คสุขภาพประจำปีถ้าได้ทำแมมโมแกรมร่วมด้วยถึงจะรู้ว่ามีหินปูนในเต้านมถ้าเกิดได้แค่คำตรวจหรือมีแค่อัลตราซาวด์เต้านมอันนี้จะไม่ทราบว่ามีหินปูนในเต้านมเวลาเกิดหินปูนในเต้านมเกิดขึ้นหรือรายงานผลไปคนไข้ก็จะค่อนข้างกังวลคำถามก็คือส่วนใหญ่จะถามว่าอันนี้เป็นมะเร็งไหมคำตอบของเราก็คือว่าเราต้องขอดูก่อนว่าลักษณะหินปูนเป็นแบบไหนหินปูนที่มาเป็นเม็ดเดียวๆส่วนใหญ่เกิดได้จากการถูกกระแทกเคยให้นมบุตรนานๆหรือเคยมีถุงน้ำมาก่อนซึ่งพวกนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเซลล์ตายได้เหมือนกันแต่พวกนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกลุ่มหินปูนที่มาเป็นกลุ่มมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ปนกันอันนี้คือเซลล์ตายที่ผิดปกติถ้าเป็นเซลล์ตายที่ผิดปกติเนี่ยมักจะเป็นเซลล์ที่ผิดปกติก็คือเซลล์มะเร็งแต่หินปูนไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งมะเร็งปัจจุบันเรายังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรแต่พอเกิดเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นมาเนี่ยเซลล์มะเร็งจะโตเร็วแล้วก็ตายเร็วพอมีเซลล์ตายหินปูนถึงจะมาเกาะเพราะฉะนั้นต้องมีเซลล์มะเร็งก่อนและหินปูนถึงจะไปเกาะให้เราเห็นแต่คนไข้มักจะเข้าใจว่าหินปูนที่มีอยู่ไปเปลี่ยนเป็นมะเร็งซึ่งอันนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดส่วนใหญ่คนไข้ไม่มีอาการครับเวลาที่เจอหินปูนที่เต้านมเนี่ยคนไข้มักจะมาจากมาตรวจสุขภาพธรรมดาหรือมาทำแมมโมแกรมประจำปีจะไม่ใช่ว่าคำก้อนได้หรือว่าปวดเต้านมแต่จะมีบางกรณีเท่านั้นที่มันมีน้ำหรือเลือดออกจากหัวนมซึ่งพวกนั้นจะเป็นแบบที่เป็นค่อนข้างเยอะเป็นมะเร็งเริ่มต้นที่อยู่ในท่อน้ำนมแล้วมีหินปูนมาเกาะเยอะอาจจะมีน้ำออกมาได้แต่ก็จะมีปัจจุบันที่อยากจะแนะนำก็คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงบางอย่างที่ทำให้เป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้นปัจจุบันเราพอรู้ว่าเป็นจากฮอร์โมนเพศหญิงเพราะฉะนั้นการคุมกำเนิดเช่นการกินยาคุมติดต่อกันนานๆเกิน5ปีอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงถ้าเกิดมีความจำเป็นต้องใช้นานควรจะปรึกษาสูตินรีแพทย์เพราะเขาอาจจะมีทางเลือกอื่นในการคุมกำเนิดนะครับหรือการใช้ฮอร์โมนไวทองปัจจุบันข้อบ่งชี้ในการใช้ฮอร์โมนไวทองหลังจากเราหมดประจำเดือนก็ไม่ใช่แค่ว่าเรามีอาการร้อนวูบวามหรือไม่อยากแก่นะครับมันอาจจะมีข้อบ่งชี้อย่างอื่นสุดท้ายนี้เรื่องของการตรวจประจำปีเรื่องของแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เนี่ยจะเป็นการที่ทำให้เราสามารถค้นพบมะเร็งได้เร็วที่สุดแล้วก็การรักษาจะได้ผลค่อนข้างดีการหายของโรคเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับฟังแล้วก็ไม่ต้องกลุ้มใจไปนะคะหน้าที่ของเราก็คือไปหาคุณหมอเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจเต้านมก็เท่านั้นเองใช่ค่ะค่ะมีอีกเรื่องนึงที่นักวิจัยเขาเผยออกมานะคะว่าผู้หญิงเราโดยเฉพาะอายุ40ขึ้นไปเกิดอาการนอนไม่เพียงพอแล้วก็มีการแฮงตอนกลางวันสาเหตุเพราะลุกขึ้นมาฉี่บ่อยตอนกลางคืนค่ะ
เกี่ยวกันด้วยอ่ะเคยเป็นใช่ไหมตัวเองมีแล้วโรคนี้เป็นโรคจริงๆนะคะเป็นชื่อหนึ่งที่คุณหมอเรียกทางการแพทย์ว่าปัสสาวะบ่อยเวลากลางคืนเป็นอาการหนึ่งที่มีสาเหตุมาจากการดื่มน้ำดื่มชาหรือกาแฟในช่วงเย็นถึงค่ำมากเกินไปค่ะและจากการศึกษาแล้วก็วิจัยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยพบว่าผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปมากกว่า 2,000 คนก็1ใน3ตื่นตอนกลางคืนและกลางดึกไม่ต่ำกว่า2ครั้งคือสมมติว่าเรานั่งกันอยู่4คนมี1ในเนี่ย1ในเนี่ยเป็นพี่หน้าไงเป็นไปก่อนแล้วพี่หน้าเป็นเอาชนะแต่เป็นแล้วมันก็หายได้นะถูกมันก็ไม่ได้ป่วยมันไม่ได้ป่วยเป็นอาการแต่ทีนี้เวลาเป็นปุ๊บเวลาเราไปปัสสาวะกลางคืนบ่อยมันเป็นยังไงกลางวันมันก็เหมือนคนพักผ่อนไม่พอนะมันก็เป็นอาการแบบส่งผลไปถึงอารมณ์อ่อนเพลียแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานตอนกลางวันนั้นอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแต่พวกเราเนี่ยเราพักผ่อนไม่เพียงพอไม่ส่งผลต่อการทำงานกลางวันแน่นอนทำได้ค่ะจ้างได้ทุกงานเลยจริงตั้งแต่เช้ายันเย็นหกโมงเช้าถึงห้าทุ่มไม่ส่งผลใดๆเลยไม่เป็นไรเลยค่ะทุกวันนี้ก็ใช่เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่ทำงานเสร็จเราก็รอรับซองอย่างเดียวใช่ขอให้เป็นซองที่เป็นซองไม่ใช่ซองขาวแล้วมีแต่กระดาษนั่นไปละออกแล้วปัจจัยมาทุกอย่างก็จัดเต็มได้ค่ะเราให้ฟังสั้นๆต่อกันด้วยอีกหนึ่งเรื่องดีๆนะคะใครที่อายุ30ปลายๆ40ต้นๆนะคะพอๆกับพี่นีน่านี่จะต้องรู้จักซุปเปอร์โมเดลคนนี้เป็นอย่างดีคริสตี้เทอร์ลิงตันนั่นเองเมื่อก่อนเนี่ยเธอเป็นซุปเปอร์โมเดลนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเธอหันมาทำธุรกิจของตัวเองนอกจากนี้เนี่ยยังได้ก่อตั้งมูลนิธิของตัวเองขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทั่วโลกอีกด้วยนะคะมูลนิธิของเธอเนี่ยมีชื่อว่ามูลนิธิ Every Mother Counts ก็คือพูดง่ายๆว่าคุณแม่ทุกท่านมีความสำคัญทั้งสิ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยคริสตี้เทอร์ลิงตันเนี่ยอายุ45ปีแต่ในปี2003ตอนที่เธอเนี่ยนะคะตั้งครรภ์แล้วก็คลอดลูกคนแรกคริสตี้เนี่ยมีอาการตกเลือดอย่างหนักเธอต้องทุกข์ทรมานนะคะจากอาการนี้เป็นอย่างมากหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยทำให้เธอเนี่ยหันมาสนใจในเรื่องสุขภาพของผู้ที่เป็นแม่นะคะสุขภาพของแม่ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ตั้งแต่ปี2010เป็นต้นมานะคะมูลนิธิของเธอเนี่ยได้ทำการระดมทุนแล้วก็ส่งเงินไปช่วยคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เนี่ยทั่วโลกผ่านทางมูลนิธิแล้วก็คลินิกต่างๆแล้วอย่างที่เห็นอยู่นี้เนี่ยนะคะเป็นกำไรข้อมือนะที่ผลิตขึ้นมาโดยมูลนิธิของเธอนะคะนำมาขายรายได้เนี่ยจะส่งไปช่วยคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ทั่วโลกเลยถ้าใครนะคะซื้อกำไรนี้ของมูลนิธิเธอ Every Mother Counts เขาจะนำไปช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังแล้วจะประทับใจเลยทีเดียวเขาบอกว่าเงินจากการขายกำไรเหล่านี้เนี่ยนะคะเขาจะนำไปให้คุณแม่ที่ขาดแคลนได้ตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลครรภ์นะคะนำไปช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการตรวจครรภ์ของคุณแม่ให้ความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แล้วก็ดูแลเด็กแรกเกิดกับผู้ที่ตั้งครรภ์ที่ไม่มีความรู้นะคะนำเงินไปซื้อยาแล้วก็มอบยาอุปกรณ์ที่จำเป็นกับหญิงที่ตั้งครรภ์นำเงินไปซื้อหนังสือเพื่อที่จะนำหนังสือเหล่านี้นะคะแล้วก็สิ่งของทั้งหลายเนี่ยนะคะนำไปมอบให้กับคุณแม่ที่ขาดแคลนเพื่อที่จะได้ทราบความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลตัวเองในระหว่างตั้งครรภ์นอกจากนี้นำเงินนะคะไปใช้นะคะเพื่ออบรมแล้วก็มอบความรู้ฝึกวิธีการดูแลครรภ์เนี่ยให้กับผู้หญิงผดุงครรภ์ต่างๆเป็นเวลา1ปีคอสระยะยาวเลยนะคะและที่สำคัญนะสำหรับคลินิกในชนบทตามประเทศต่างๆที่ขาดแคลนทั่วโลกเลยเนี่ยนะคะเขานำเงินเนี่ยไปซื้อแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อที่คลินิกเหล่านี้เนี่ยเวลาไม่มีไฟฟ้าใช้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยจะได้สามารถมีพลังงานไฟฟ้าใช้ได้สุดยอดไหมคนนี้สวยเก่งแล้วก็ยังมีจิตใจที่โอ้โหประเสริฐอีกด้วยและชอบข้อมือมากนะเป็นข้อมือที่เรียบแบบมีการออกแบบอะที่มันสามารถใส่รวมกันเป็นเหมือนอาร์มแคนดี้ได้ใช่แล้วแบบหลายๆคนอาจจะเห็นว่าดาราหรือว่าศิลปินหลายๆคนออกมาทำอะไรเพื่อสังคมแบบนี้แล้วอาจจะมองว่าเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สนุกเธอมีชื่อเสียงที่เธอทำได้บอกได้เลยว่าไม่ง่ายนะคะในฐานะที่1เป็นคุณแม่แล้ว2ก็อยู่ในแวดวงที่อยู่ในแวดวงของศิลปินดาราไก่ยังพยายามอยากจะทำอะไรเนี่ยหลายอย่างมากที่รู้สึกประสบปัญหาแต่แรงเนี่ยของเราที่จะไปทำเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะที่จะลุกขึ้นมาแล้วทำเหมือนที่หลายๆคนทำเพราะว่า1สละเวลาอันมากมายทำหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ต้องทุ่มเทมากกับเวลาที่เราต้องเลี้ยงลูกไม่ง่ายค่ะแล้วตามข้อมูลที่มูลนิธินี้เนี่ยให้มาคุณผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าทุก2นาทีมีคุณแม่ทั่วโลกเสียชีวิต
จากการคลอดบุตรหรือภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์เห็นไหมเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้าก็เป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเหมือนกันหลายคนมีอาการเนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะมาเลยนะมุกนี่เลยมาเลยค่ะเสียงหายไปจมูกดูตันๆใช่ไหมสักพักดีไม่ดีบางคนตาแดงน้ำตาไหลโอ้ตายแล้วหวัดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใต้ตาคล้ำแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นหวัดใช่ไหมอากาศเปลี่ยนแปลงป่วยอีกแล้วจริงๆบางทีก็ไม่ใช่นะคะเป็นเรื่องของโรคภูมิแพ้ภูมิแพ้หายได้ไหมเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะรักษายังไงมีต่อเนื่องเป็นภาวะโรคแทรกซ้อนหรือเปล่าช่วงหน้ามีคำตอบทั้งหมดเดี๋ยวกลับมาค่ะเป็นมาเต็มเนี้ย ขอบอกว่าสาวๆที่ชอบเครื่องประดับสีส้มเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นชอบทำตามความคิดของตัวเองและชอบทำให้ผู้อื่นมีความสุข